สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับมาร่วมชมโชว์นะครับผมก็วันนี้ผมมาแบบว่าใส่ลุคของพี่หมูอัศวานี่นะผมเป็นออทัมวินเทอร์นะครับนี่ก็เป็นคอลเลกชันใหม่เลยเป็นไงวันนี้ดูเท่ไหมครับนี่โหจริงๆผมได้หลายสายเลยนะครับแบบไม่ว่าจะน่ารักหรือว่าเท่แต่ว่าวันนี้ผมขอมาเท่หน่อยนิดนึงครับนี่อะไรครับไม่มีคนคุมไงครับมันก็เลยบอกว่าเท่ได้ถูกต้องไหมก็คือแบบแฟนคลับชอบเอาไปเปรียบเทียบเวลาผมอยู่คนเดียวกับเวลาผมอยู่กับพี่อู๋ใช่ไหมเวลาผมอยู่พี่อู๋เขาจะแบบว่าเอารถเนี่ยดูแบบตัวเล็กตัวน้อยดูแบบว่าแบบเอ้ยเป็นเด็ก3ขวบแต่ว่าพอผมอยู่คนเดียวพี่เขาจะบอกว่าพี่โตมาเองอะไรอย่างงี้ครับมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าวันนี้ก็ดูเป็นฟีลแบบพี่โตหน่อยละกันพี่โตเอาสักแบบสัก6ขวบแล้วกันครับโตขึ้นมาสัก3ขวบใช่เตรียมชมโชว์เป็นไงบ้างคะเตรียมชมโชว์คือวันนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้อยู่แล้วว่าโชว์เนี่ยมันต้องออกมาดีแน่นอนคือแบบผมอะตั้งตารอเพราะว่าเรื่องของแฟชั่นเนี่ยมันแบบจะเราจะได้ตามเทรนด์เขาทันแล้วก็จะได้เห็นแบบว่าเนี่ยเฮ้ยแฟชั่นมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็แบบวันนี้เป็นยังไงบ้างครับของพี่หมูครับผมก็จริงๆอยากเชิญชมนะครับผมเชิญชวนทุกคนนะมาดูแบบว่าชมโชว์ของพี่หมูด้วยกันนะครับก็ไปดูกันว่าวันนี้จะมีแบบว่าคอลเลกชันยังไงบ้างแล้วก็แบบเท่ขนาดไหนนี่คือเป็นแบบส่วนหนึ่งของพี่หมูของคอลเลกชันใหม่นะครับผมออทัมวินเทอร์นะครับผมนี่ครับในเพื่อนพี่โต้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆใช่คอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยครับนี่เราต้องใส่แฟชั่นเนาะครับครับจริงๆผมได้ไอเดียมากเลยว่าแบบการแต่งตัวในเทรนด์ใหม่ๆนะครับแบบได้การแต่งตัวไปเยอะมากได้แบบว่าอุ๊ยแบรนด์นี้สวยจังเลยแบบว่าเราอยากได้เราอยากจะแบบไปช็อปดีกว่าแบบว่าจะได้แบบมีการแต่งตัวแบบแนวใหม่ๆบ้างอะไรอย่างงี้ครับคือมีเยอะเลยครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาช่วงนี้ผมมีแบบว่าเวิลด์ทัวร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็บินไปต่างประเทศบ่อยคือเตรียมแล้วครับเตรียมแบบว่าแต่งตัวไปต่างประเทศไปถ่ายรูปสวยๆมาให้แฟนๆได้ดูกันก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มแล้วครับได้แน่นอนคือไปต่างประเทศเดี๋ยวแบบแฟชั่นมาจัดเต็มแน่นอนครับโอ้คือทำงานใกล้กันไงทำงานใกล้กันเกินผมอยู่ชั้น5ก็อยู่ชั้น4วันนี้ก็อยู่ใกล้กันอีกคือแค่อยู่คนละฝั่งนะครับผมวันนี้จริงๆมีคอนเสิร์ตของน้องมินนี่นะครับพี่อู๋ก็ไปเป็นเกสต์ให้นะผมก็ให้กำลังใจเขาได้ก็มีแฮชแท็กไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานก็มีแฮชแท็กกันครับที่ไปจากโบสถ์ก็เราอยู่ใกล้กันแค่นี้ทำไมเราถึงมันจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ไปหาถูกไหมครับแล้วก็เขาก็เราเสร็จงานแล้วเขาก็ขึ้นโชว์พอดีก็เวลามันเหมาะเจาะครับเนี่ยได้เจอแฟนแฟนด้วยครับได้เจอแฟนแฟนด้วยอะไรครับก็ได้เจอทีมงานได้ไปกินข้าวอะไรกันครับก็แฮปปี้ดีครับอยู่คนเดียวมันก็จะเหงาๆหน่อยถ้าแบบได้ไปเจอพี่ๆทีมงานหลายๆคนก็แฮปปี้ดีครับใช่ก็ไปกินข้าวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานคิดถึงเดี๋ยวพี่อู๋เขาก็แบบแบบเหงาไงกลัวแบบว่าไม่มีน้องรถอยู่ก็แบบว่าเดี๋ยวเหงาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ผมหิวข้าวด้วยพาตั้งต้นไปด้วยมีตั้งหลายคนอร่อยมากเลยครับแน่นอนอร่อยอยู่แล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวเรามีประกาศครับแฟนมีตเวียดนามใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีในเดือนพฤศจิกใช่ไหมพี่แพรพฤศจินะครับผมก็มาเจอกันได้นะผมกับแฟนมีตที่เวียดนามนะครับครับเป็นการกลับไปรอบที่2ก็รอบนี้เดี๋ยวเตรียมไปทานของอร่อยอร่อยเตรียมไปแบบว่าเขาพูดว่าอะไรนะสวัสดีซินเจ้าใช่ซินเจ้าเตรียมไปแบบว่าซินเจ้าอีกรอบนึงนะครับผมกลับไปหาเขาหน่อยครับเตรียมความพิเศษก็เดี๋ยวจะขนความน่ารักขนความสนุกไปให้กับแฟนๆชาวเวียดนามแล้วก็จริงๆอาจจะมีอินเตอร์แฟนหลายๆคนละกันที่ไปดูในมีตเวียดนามครั้งนี้นะครับเดทล่าสุดเนี่ยนะคะเดทล่าสุดที่ออกมา
คอนเทนต์ใช่ไหมครับปู่รถโค้ดเฟรนก็ผมเห็นแบบทุกคนเอาไปตัดแล้วก็แบบเป็นไวรัลมากๆเลยจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ใครที่หลายๆคนเอาไปใช้ทริคเรียกแฟนแบบน่ารักน่ารักกันได้อะไรนะเตรงเตรงเตรงมงมงมงอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับบางทีแบบอาจจะเบื่อการเรียกแบบว่าเตรงเขาอะไรเงี้ยก็ลองแบบว่าใส่ชื่อแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ไปได้ใช่ครับอันนี้ก็คือตามแฟนๆเรียกร้องคือแฟนๆอยากเห็นแบบว่าเออเราแบบสองคนไปทำคอนเทนต์อะไรง่ายๆด้วยการไปเที่ยวด้วยกันนะก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นออกไปในอู่รถโค้ดเฟนก็ฝากติดตามอู่รถโค้ดเฟนกันด้วยนะครับคลิปต่อไปลงได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายก่อนถ่ายตอนไหนครับเดี๋ยวต้องหาเวลาไปถ่ายก่อนนะครับครับผมก็ฝากติดตามผลงานของออบโรดด้วยนะครับจริงๆก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมใกล้วันสนั่นจอแล้วก็จะมีแบบประกาศไลน์อัพออกมาว่าปีหน้าเนี่ยต้าอู่ออบโรดเนี่ยจะทำอะไรแต่จริงๆก็แอบมีสปอยอะไรไปบางอย่างบ้างแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้ติดตามเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบใหม่ๆมากๆเลยซึ่งตัวผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะครับว่าจะมีอะไรแล้วก็สำหรับตัวผมเองนะครับผมจริงๆเราก็โตมากับการที่แบบว่าเป็นบอยแบนด์หรือว่ามีแบบว่าเต้นอะไรกันมาบ้างจริงๆก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีผลงานอะไรออกมาให้ทุกคนได้ติดตามชมกันหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สำหรับคอนเทนต์ออนไลน์ก็สามารถติดตามอู่รถโค้ดเฟนกันได้แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายผ่านทางช่องทาง Open Label เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อู่รถมีแบบเวิลด์ทัวร์เยอะมากเลยก็ยังไงถ้าติดตามก็สามารถไปดูแฟนมีตต่างประเทศกันได้นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ